การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการช่วยเหลือนักเรียนคือการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเป็นกระบวนการเนินองานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานนะครับโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูทุกคนมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพมีหลักการทํางานที่ตรวจสอบได้นะครับประโยชน์และคุณค่าของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังนี้นะครับ 1. น,นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 2. ส,สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 3. ทําให้นักเรียนรู้จักตนเองควบคุมตนเองได้มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ EQ นะครับซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่งคือ IQ คุณธรรมจริยธรรมคือ MQ และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคก็คือ a q นะครับ 4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านและ 5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังเสียสละและเอาใจใส่นะครับกระบวนการและขั้นตอนมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ด้วยกัน5ประการดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ5นะครับการส่งต่อนะครับในแผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับอันดับแรกคือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนหลังจากนั้นก็มาคัดกรองนักเรียนนะครับเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและก็กลุ่มมีปัญหานะครับถ้ากลุ่มพิเศษและกลุ่มปกติจะทําการส่งเสริมและพัฒนา แต่ถ้ากลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มมีปัญหานะครับจะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยพฤติกรรมถ้าดีขึ้นก็จะส่งไปส่งเสริมและพัฒนาแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็จะต้องมีการส่งต่อถ้าเป็นภายในนะครับก็อย่างเช่นครูแนนแนวครูฝ่ายปกครองครูที่ปรึกษาหรือว่าครูอื่นๆภายในโรงเรียนนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ 1. คณะกรรมการอํานวยการ หรือที่เราเรียกว่าทีมนำนะครับประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกฝ่ายเป็นกรรมการ 3. หัวหน้าระดับเป็นกรรมการ 4. หัวหน้ากลุ่มแผนงานเป็นกรรมการ 5. หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกรรมการ 6. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเป็นกรรมการ 7. ผู้แทนชุมชนเป็นกรรมการและ 8. หัวหน้างานแนแนวเป็นกรรมการและเลขานุกการนะครับ คณะกรรมการอำนวยการเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. คือส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพะดุงรักษาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2. ส,สร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาบุคลากร 3. เป็นผู้นำในการผนึกผสานบูรณาการภารกิจโดยรวมของสถนานศึกษา 4. ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข,ข็งให้ทั้งทีมประสานและทีมนำและเครือข่ายในการดำเนินง,งานนะครับ และ 5. นะครับนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลนะครับคณะกรรมการที่2คณะกรรมการประสานงานหรือที่เรียกว่าทีมประสานนะครับประกอบด้วย 1. รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้บริหารมอบหมายนะครับเป็นประธานกรรมการ 2. หัวหน้าระดับทุกระดับเป็นกรรมการ3หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกรรมการ4หัวหน้ากลุ่มงานอานามัยเป็นกรรมการ 5. ครูหรือบุคลากรพยาบาลเป็นกรรมการและ 6. หัวหน้ากลุ่ม งานแนแนวนะครับเป็นกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการประสานงานหรือว่าทีมประสานนะครับมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอํานวยการก็คือทีมนำนะครับและคณะกรรมการดาเนินการคือทีมทำบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ 3. จัดทําเครื่องมือสื่ออุปกรณ์ที่จําเป็นในการพัฒนาการดำเนินงานและรับผิดชอบในการชี้แจงทําความเข้าใจสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับ 4. จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเพื่อสแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนะครับและ 6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อประกอบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคณะกรรมการที่3คณะกรรมการดําเนินการนะครับหรือว่าทีมทำประกอบด้วย 1. หัวหน้าระดับชั้นเป็นประธานกรรมการ2รองหัวหน้าระดับเป็นกรรมการ 3. ครูที่ปรึกษาเป็นกรรมการ 4. ครูผู้สอนเป็นกรรมการและ5ครูแนแนวเป็นกรรมการและเลขานุกการนะครับคณะกรรมการดําเนินการหรือว่าทีมทำมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประชุมชี้แจง 2. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทำรายงานตามระดับชั้น 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ 4. ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอและ 5. าดำเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนและกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ปรัชญาและหลักการในการทํางานของครูและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนนะครับปรัชญาคือความเชื่อตามหลักจิตวิทยาและประชาธิปไตยส่วนหลักการคือสิ่งที่ควรยึดถือในการปฏิบัติ 1. ทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ก็คือจัดบริการให้กับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการด้วยความเคารพให้เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 2. คนทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพทัดเทียมกัน การจัดบริการจะต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่มีการบังคับนะฮะสแต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการให้บริการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลใช้ปัญญาเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองและได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 4. แต่ละคนมีความแตกต่างกันการให้บริการจะต้องคำนึงถึงหรือตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล 5พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยนั้นๆการให้บริการคือการอำนวยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างเสริมพัฒนาการหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับ 6. คนทุกคนย่อมมีปัญหาและคนเป็นสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันซึ่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นนะครับ การให้บริการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นภารกิจที่พึงกระทำด้วยความแม่ตาและด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามแนวคิดเชิงระบบที่มีโครงสร้างสําคัญอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบคือปัจจัย Input กระบวนการ r o c e s s และผลผล,ผลิต Output โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดและมีปฏิสัมพันธ์กันสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังต่อไปนี้นะครับจากแผนภูมิแสดงระบบและโครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับปัจจัยหรือว่าอินพุตก็คือคณะผู้บริหารครูประจําชัน้นหรือครูที่ปรึกษาครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองชุมชนงบประมาณแล้วก็อื่นๆอีกนะครับเมื่อมีปัจจัยหรือว่าอินพุตแล้วนะครับก็จะส่งต่อไปอยังกระบวนการหรือว่าโปรเซส ก็คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมหรือพัฒนาการป้องกันหรือแก้ไขการส่งต่อน,นักเรียนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปที่ผลผลิตก็คือเอาพุทก็หมายถึงปริมาณนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดน้อยลงนักเรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามจุดประสงค์ที่โรงเรียนกําหนดนักเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกําหนดนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลย้อนกลับหรือว่าฟีดแบกนะครับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืนมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานะครับเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่กำหนดโดยมีครูหรือบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นครูประจำวิชาครูนามัยครูแนแนวร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับแล้วก็จะมีคณะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยให้การสนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูประจําชั้นหรือว่าครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่ใช้วงจรเดมมิ่งก็คือ PDCA นะครับ